ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบูอาร์ไคฟ์วันนี้ผมจะมารีวิวตัวมารีนาในอารีนานะครับมารีนาเนี่ยเป็นตัวละครที่มีคนถามกันมาเยอะนะว่าพี่ครับผมตัวนี้เห็นเขาบอกว่าเก่งนักเก่งหนามันเก่งจริงหรือเปล่านะครับผมนะก็มาดูกันเลยครับโดยอย่างแรกครับผมตัวของมารีนาเนี่ยค่อนข้างจะดีมากครับผมเวลาเอาไว้เคาน์เตอร์ทีมอายเนะนะครับผมซัมเมอร์ครับอันนี้ซัมเมอร์เนี่ยต้องบอกว่าซีซั่นนี้ถือว่าเป็นตัวละครที่โหดนะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ตัวของมารีนาครับผมนะรับมือกับไอเนสเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เล่นได้ง่ายมากนะครับนะบวกกับการมีชิโรโกะอยู่ในปาร์ตี้นะครับผมก็ทำให้ตัวของมารีนาครับผมสามารถรันสกิลได้ไวมากครับนะและตัวของมารีนานี่ก็เอาไปสู้กับตัวของอีโรฮะได้ถึงระดับหนึ่งเลยครับมาดูในส่วนของการรันสกิลของตัวมารีนากันนะครับมารีนาเนี่ยผมอัพสกิลพื้นฐานให้เต็มแม็กเลยนะเพื่อที่จะให้สถานะอมตะของมารีนาอยู่ได้นานส่วนสกิลที่เหลือก็ถ้าอัพเต็มได้ก็ดีนะครับผมนะอัพเต็มไม่ได้ก็อย่างน้อยอยู่ที่ประมาณ3แม็ก77ไปก่อนก็แล้วกันนะครับเรียบร้อยครับก็อย่างที่เห็นนะรอบนี้นะครับผมนะค่อนข้างจะรันสกิลง่ายมารีนาออกช้าไปนิดนึงครับแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะแน่นอนครับผมไอเนสเป็นตัวเปิดที่ดีนะเคลียร์ได้ไวมากครับโอเคนะครับโดยตัวของมารีนาเนี่ยผมจะพยายามเลือกตัวละครทีมที่เป็นสายสเปเชียลซัพพอร์ตเป็นไอเนะนะเพราะว่ามันทำให้ตัวของมารีนาของเรามีอัตราการชนะที่สูงมากขึ้นนะครับนะปกติทีมไอเนะก็ค่อนข้างจะอยู่ในสนามเยอะอยู่แล้วนะไม่ค่อยเหมาะถามว่านางกิสาสู้ได้ไหมสู้ได้นะครับผมนะเพียงแต่ว่าตัวมารีนาผมอาจจะยังไม่โหดเท่าไหร่ไงหลักๆโอเคนะครับนะเดี๋ยวขอหาไม่เจอแฮไม่เจอก็เอาทีมที่ทีมนี้ก็แล้วกันนะครับมาค่อยๆเคลียร์ไปเรื่อยๆครับไปแล้วครับแต่อย่างที่เห็นนะครับผมว่าตัวของอายาเนะกับตัวของบุสกิก็เป็นตัวคีย์หลักในเรื่องของการเอามาลุยนะเพราะว่าค่าคอสถูกมากนะครับผมนะแล้วก็ทำให้เราสามารถจะชนะได้ง่ายขึ้นนะครับนะเอาจริงมารีนาก็ถือว่าเป็นทีมตั้งรับที่โหดนะถ้าเกิดเจอขึ้นมาเพราะว่าตัวอายาเนะซัมเมอร์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นที่ต้อนรับครับผมนะที่นิยมมากครับผมในส่วนของสนามอารีนาในซีซั่นนี้มารีนาผมไม่ได้ปั้นเยอะนะครับนะบางคนนี่ใช้เลเวล3จะได้3นะใช้3ดาวเพราะว่าต้องการสถานะอมตะจากมารีนาให้ติดง่ายขึ้นเพราะถ้าเกิดจะอยู่ในสถานะ3ดาวเนี่ยโอเคครับโอกาสตายสูงนะเพียงแต่ว่าโอกาสติดอมตะก็จะสูงขึ้นตามด้วยนะเดี๋ยวก็โดนตัวของฮารุนะครับผมยิงเข้าไปนะครับผมนะก็เลยพูดลำบากแค่ชุดแล้วครับเรียบร้อยครับเคซันโดริ完璧ก็อย่างที่เห็นนะนี่ผมพลาดโดนฮารุนะนะครับผมนะระเบิดไปนะก็ถือว่าโอเคอยู่มารีนาค่อนข้างจะแพ้พวกตัวละครดาเบจแดงอยู่แล้วอย่างเช่นตัวของมาชิโร่แดงนะครับผมแล้วก็ตัวของฮารุนะเป็นหลักเลยนะแต่ก็ยังถือว่าโอเคอยู่ที่ตัวเรามียูกะครับผมเนี่ยที่เอาตัวรอดได้โอเคนะครับนะเดี๋ยวต่อสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับนะ
มาต่อสักนิดนึงนะครับนะโดซูบากิยกโลกขัดครับสู้ยากนะครับเราโดซูบากิยกโลกขัดครับทำให้สกิลของเราไม่ทำงานนะก็อย่างที่บอกไปครับผมซูบากิเป็นตัวถือว่าอีกตัวหนึ่งที่แสบนะเพราะว่าถ้าเกิดช่วงที่ซูบากิยกโลกเนี่ยฝ่ายตรงข้ามจะทำอะไรไม่ได้นะครับเราก็สามารถที่จะออกสกิลเปิดสกิลก่อนได้นะครับผมนะก็ถือว่าโอเคอยู่อีกรอบนึงนะครับหลอดยาโดนลุมโดนกาดโดนลุมไม่น่ารอดเพราะว่าตัวของคัตสึโกะครับผมอยู่นะคอยช่วยฮิลข้อดีของคัตสึโกะก็คือเอามาเล่นคู่กับมารินานี่จะดีมากเพราะว่ามารินายังถือว่าหลบได้ไม่เก่งเท่าไหร่ครับนะพอได้ตัวคัตสึโกะคอยช่วยฮิลตัวส่วนนี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะรอบเมื่อกี้ก็แป๊บเดียวครับผมมารินาไปไวมากนะครับนะเต้งเดียวคือบินเลยอีกทีนี้นะครับผมนะขอแก้มือก่อนอีกรอบหนึ่งโอ้โดนสนุกยกโลกละก็ต้องรอรุ่นไปก่อนครับจนกว่าจะเสร็จนะรอบนี้ถือว่าโอเคแล้วครับทีนี้ก็เหลือแค่ตัวของเรียบร้อยแล้วครับนะการดันของมารินาครับผมเนี่ยมาทำให้จำแหน่งศัตรูอยู่ในฐานะดาเมจของตัวของบุสกิปีใหม่ด้วยนะครับนะก็ทำให้เราสามารถใช้บุสกิปีใหม่โจมตีได้ค่อนข้างจะถึงน้ำถึงเนื้อมากตัดสุดท้ายแล้วครับนะโดนดันเรียบร้อยแล้วครับนะนี่ถ้าเกิดผมดันสแต็กให้สูงกว่านี้ดีตัวมารินาก็จะอึดกว่านี้เยอะเลยนะอามาตาได้นะครับทีนี้ก็ตายยากแล้วก็ต้องลุ้นเอานะครับนะว่าจะทันหรือเปล่าโอ้จันฝ่ายกับข้ามได้ดุมากครับเรียบร้อยครับหมดละตายละผมไม่รอดนะครับเพราะว่าลิเวลเราต่ำเกินไปถ้าลิเวลอย่างน้อยประมาณ5ดาวปืน2น่าจะเคลียร์พวกนี้ได้นะครับนะน่าเสียดายที่ลิเวลเราต่ำเกินไปมันน่าก็เลยดาเมจไม่ถึงก็ถือว่าเป็นข้อเสียนะครับผมนะถ้าเกิดเลือกดาวต่ำเกินไปก็ทำดาเมจไม่ได้ได้แค่อมตะอย่างเดียว
ถ้าเป็น5ดาวปืน2ดาเมจน่าจะถึงนะครับแล้วก็สามารถเคลียร์ข้างหลังได้ถึงดับ1อ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยไปดูมานิลากันนิดนึงว่ามานิลาผมเท่าไหร่นะครับนะนะครับผมนะใครที่สนใจลองปั้นมารินาก็ลองมาดูตรงส่วนนี้ได้ครับนะก็อย่างที่เห็นเป็นของเทียร์8นะครับผมนะแล้วก็เป็น5ดาวปืน1ครับผมเยสสกิล3นะครับผมแล้วก็สกิลพื้นฐานแม็กนะครับผมนะจะได้มาตานานๆครับแล้วก็สกิลตัวครับอยู่ที่เลเวล7นะครับผมสกิลรองอยู่ที่เลเวล7เช่นเดียวกันถ้าเกิดใครอยากได้ดาเมจจัดนะตัวมารินาหนักๆก็โอเคครับเอาละก็คงจะรีวิวประมาณนี้นะในส่วนของดีเจด้วยของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ